ลับตรงกันข้ามเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยแห้งเหี่ยวร่วงโรยไปจากดวงใจจากความรู้สึกของชายหนุ่มยิ่งเขาได้มายากเท่าใดก็ยิ่งเหี่ยวแห้งช้าเท่านั้นค่าของดอกไม้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความภาคเพียรพยายามมิใช่ราคาที่ซื้อมาเช่นเดียวกันกับค่าของมนุษย์เราอยู่ที่การบากบั่นภาคเพียรสิ่งที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยจิตใจที่อ่อนโยนมุมานะมุ่งมั่นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและให้ความสุขแก่ชีวิตเสมอมีสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยกำลังหลงกันอยู่ในเวลานี้นั่นก็คือเรามักจะใช้คำว่าบารมีไปในทางที่ผิดเราพูดถึงบารมีกันบ่อยและก็ใช้กันบ่อยแต่ทุกครั้งที่พูดที่ใช้ก็ให้ความหมายผิดไปหมดเช่นพูดกันว่าคนนี้มีบารมีมากเป็นผู้แทนสมัยเดียวได้เป็นรัฐมนตรีคนนั้นมีบารมีมากกว่าใครๆสั่งอะไรก็ได้คนนี้มีบารมีมากคุมบ่อนการพนันทุกชนิดในพื้นที่หรือบอกว่าหลวงพ่อมีบารมีสูงสร้างวัตถุใหญ่โตได้เขามีบารมีดีไม่ต้องทำอะไรก็มีราชรถมาเกยหลวงปู่รูปนี้ยิ่งมีบารมีมากมีฤทธิ์เดชขลังนักแลบารมีซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงได้ถูกนำมาอธิบายไปในทางผิดทำให้คนเข้าใจว่าการทำอะไรได้เร็วๆสำเร็จทันทีเหมือนเนรมิตทำอะไรที่คนทำไม่ได้สำเร็จอย่างน่าฉงนเป็นบารมีแม้แต่การทำผิดไม่ถูกจับหรือไม่ถูกปรับก็เพราะบารมีด้วยเข้าใจกันอย่างนี้จึงทำให้คนในบ้านในเมืองเที่ยวอวดบุญอ้างบารมีไปในทางที่ผิดอวดฤทธิ์เดชว่าตนมีบารมีหรือมีผู้มีบารมีคุ้มครองทำอะไรทำได้ตามใจชอบบารมีจึงได้กลายเป็นคำพูดที่น่าขยะขยะแยงเป็นคำที่บางพวกบางกลุ่มนำมาใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยอ้างการสร้างบารมีเพื่อนำไปสู่การรีดไถการเอารัดเอาเปรียบในทางศาสนาเองก็มักจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยสุดท้ายการสร้างบารมีของคนบางกลุ่มจึงหมายถึงการบอกให้คนอื่นทานเพื่อไถ่ถอนโทษทันบ้างหมายถึงการผ่อนส่งสวรรค์นิพพานหมายถึงการส่งเบี้ยประกันภพชาติและตนเองก็เสวยบุญบารมีของเขาในชาตินี้อย่างสะดวกสบายผู้ให้ทั้งหลายซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นั้นกลับอดอยากโอดโอยถูกหลอกให้รอคอยบุญบารมีของเขาเองในชาติหน้าโน้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงแยบคายเพราะทรงทราบความเป็นไปของสังคมดีว่ากำลังเกิดวิกฤตอะไรขึ้นและวิกฤตต่างๆนั้นเกิดจากอะไรพระองค์จึงทรงอธิบายวิริยะบารมีไว้ให้คนได้ศึกษาว่าคำว่าบารมีจะใช้เดียวๆอย่างเดียวนั้นอาจจะผิดพลาดเพราะไม่ทราบว่าบารมีในทางใดแต่บารมีที่จะทำให้ตนและคนอื่นมีความสุขได้จะต้องเกิดจากความภาคเพียรบากบั่นไม่ใช่บารมีที่ใหญ่โตขึ้นมาด้วยการเหยียบไหล่ของคนอื่นฉะนั้นพระองค์จึงทรงเน้นคำที่ว่าวิริยะในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกว่าเป็นบารมีความมีชีวาของชีวิตและความมีชีวิตของสังคมจึงไม่ใช่การอวดฤทธิ์เดชศักดาพลานุภาพหรืออิทธิฤทธิ์เพ้อฝันอวดอ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจหรือเงินทองแต่เป็นการภาคเพียรพยายามด้วยจิตใจที่อ่อนโยนและขัดเกลามิใช่ตักตวงบารมีหรือการแบ่งปันมิใช่การครอบครองเป็นเจ้าของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายชาติกว่าจะได้ตรัสรู้และตรัสแสดงพุทธภาษิตที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติความว่าเพราะความเพียรจึงทำให้คนพ้นทุกข์ได้ปราศจากความมุมานะปราศจากความภาคเพียรปราศจากความบากบั่นเสียแล้วก็ยากที่มนุษย์จะหาความสุขได้นั่นหมายความว่าการใจเรียวด่วนได้ไม่ใช่ทางที่จะทำให้เกิดความสุขในชีวิตเขาอาจจะประสบความสำเร็จแต่เป็นความสำเร็จที่ว้าเหวเป็นความสำเร็จที่แฝงความคุกรุ่นระอุร้อนไว้ในกลางสวงบทที่3มีกำลังใจกำลังใจคือพลังชีวิตมีกำลังใจดีหรือมีสุขภาพจิตดีเหมือนมีทุกอย่างขาดกำลังใจอย่างเดียวแม้จะมีทุกอย่างก็เหมือนคนสูญสิ้นกำลังใจเป็นพลังสำคัญของชีวิตกำลังใจเหมือนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์กำลังใจคือทิพยโอสถเมื่อหมดกำลังใจแม้จะนอนอยู่ในปราสาทอันโอฬารแวดล้อมไปด้วยบริวารมากมายเปี่ยมไปด้วยยศศักดิ์สูงส่งแต่ส่วนลึกในจิตใจของเขากลับแห้งผากเขาจะรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในป่าช้ารู้สึกว่าชีวิตเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวไร้คุณค่าคือมองหาคุณค่าในชีวิตไม่เจอแม้ภายนอกจะดูภูมิฐานและใหญ่โตแต่กำลังใจของเขากำลังมอดไฟแห่งชีวิตกำลังจะหมดแสงแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรหรือว่าเขาควรจะทำอย่างไรชีวิตใดที่ประสบปัญหาหนักมักจะเกิดเหตุสองอย่างคือมีกำลังใจในการต่อสู้มากขึ้นหรือมิฉะนั้นก็หมดกำลังใจไปเลยคนคิดสั้นทำลายตนเองนั้นก็เพราะหมดกำลังใจและขาดกำลังความคิดมิใช่ขาดทรัพย์สินสมบัติในข้อแรกอาจจะมีผู้ตั้งคำถามว่ากำลังใจในการต่อสู้นั้นมีขึ้นมาได้เองหรือว่าจะต้องมีผู้มอบให้ข้าพเจ้ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาภายในตัวของเราเองและหาได้จากคนอื่นด้วยกำลังใจเป็นทั้งพลังภายในคือเกิดจากตัวเราเองและพลังภายนอกคือเกิดจากบุคคลรอบข้างคนมีกำลังใจดีจึงสามารถถ่ายกำลังความคิดให้แก่ตนเองและคนอื่นได้ข้าพเจ้าประทับใจกับเรื่องของครอบครัวแพทเทอร์ชันที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักในช่วงที่ข้าพเจ้าไปศึกษาในต่างประเทศครอบครัวนี้มีฐานะธรรมดาเคยร่ำรวยมาในรุ่นคุณปู่คุณพ่อคุณแม่แต่ทั้งสองต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบและเรียบง่ายและใช้เวลาส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้อื่นจึงมอบภาระให้พี่น้องคนอื่นดำเนินการรับภาระทรัพย์สินแทนลูกหลานเช่นนี้ดูเหมือนจะหาได้ยากยิ่งในโลกปัจจุบันชีวิตของครอบครัวนี้เรียบง่ายและข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าเป็นชีวิตที่งดงามเขามีลูกคนโตเป็นหญิงคนเล็กเป็นชายสมดังความปรารถนาของเขาทุกประการ